เรื่องของเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ในส่วนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านน่ะไปฝักใฝ่กับเรื่องนี้นะครับเรามีภารกิจใหญ่ก็คือดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของการที่เราจะต้องไปก้าวก่ายหรือว่าให้ข่าวต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มีอีกแล้วผมว่าทุกอย่างเรายึดตามกระบวนการยุติธรรมครับตามกฎหมายครับอันนี้เป็นคณะกรรมการที่สืบหาความจริงก่อนครับก็ต้องแล้วแต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรอันนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดให้มันไกลเพราะว่าทั้งสองท่านเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต้องให้เกียรติทั้งสองท่านนั้นด้วยนะครับก็เร็วที่สุดนะครับก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่า60วันถ้าเดินเร็วกว่านั้นได้ก็ดีเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านด้วยเหมือนกันผมว่าวันนี้เราเรื่องนี้ผมว่าเราจบกันได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองท่านเองก็ถูกโยกไปอยู่ในสำนักนายกแล้วนะครับได้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้อย่าไปกดดันอย่าไปชี้นำอะไรเลยดีกว่านะครับปล่อยให้มันเดินตามเรื่องของมันไปดีกว่าแล้วถึงเวลาเดียวเขาก็ออกมาชี้แจงกันเองนะครับท่านรักษาการผู้ชการตำรวจแห่งชาติเองก็มีภารกิจหนักอยู่ตอนนี้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนเองก็เดือดร้อนก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วผมหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมว่าคำว่าสร้างภาพมันเป็นเรื่องอะไรที่เป็นคำพูดที่ผิดนะครับผมไม่เรามาที่เราไม่ได้ทำงานมาสร้างภาพหรือว่ายังไงภาพที่มันออกไปก็คือสะท้อนการกระทำนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ภาพที่ออกไปอย่างไรเนี่ยผมเชื่อเวลาก็จะบอกเองนะครับเพราะท่านเองทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เองก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับภาพที่ออกไปก็จะได้มาจากการกระทำที่พวกเราทำกันเองเท่านั้นแหละยากครับยากลำบากใจไม่สบายใจครับแต่ต้องทำครับผมว่าเราพูดกันเยอะพอแล้วผมให้ความกระจ่างเรื่องนี้ไปเยอะพอมากพอแล้วนะครับไม่อยากกลับไปพูดอีกนะครับผมเชื่อทุกท่านทราบดีอยู่แล้วก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันนะครับก็เข้าใจในแง่ของคนที่มองแล้วก็ยังไม่มองว่ามันบวกขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรครับก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้การกระทำเป็นตัวบอกแล้วกันว่าการทำอย่างนี้นะทุกอย่างมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วมันให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายหรือเปล่าเราให้กำลังใจกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เขาปฏิบัติหน้าที่เขาอย่างสมเกียรติแล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดเรื่องคดีความมันจบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ท่านก็กลับมาใหม่อย่าเพิ่งไปสเปกุเลตอย่าให้มันเกิดความแตกแยกหรือให้มันเกิดรอยร้ายทางจิตใจเลยดีกว่านะครับวันนี้เรามาทำงานกันดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อพวกท่านอยู่ที่นี่ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเดินหน้าไปแล้ว60 วัน 30 วัน 62 วันถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วไม่มีปัญหาก็กลับมาใหม่ครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ชัดเจนพูดไปแล้ว3 หนแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็กลับมาใหม่เพราะท่านเองท่านไม่ได้ถูกลงโทษ